สวัสดีครับวันนี้มาเรียนรู้เรื่องซีรีส์ Test 1.1 เรียนแบบทดสอบเรื่องอนุกรมตอนที่ 1.1 นะครับในเนื้อหาประกอบด้วยอนุกรมเลขคณิตคูณสมบัติของ Summation Limit อนันต์นะครับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 4-6 ข้อ 1กำหนดให้ A เป็นสมาชิกจำนวนจริงบวกและล็อก A กำลัง2ฐาน A บวกล็อก A กำลัง2ฐานรูท A บวกล็อก A กำลัง2ฐานรากที่3ของ a บวกไปเรื่อยๆนะครับจนทั้งล็อก a กำลัง2รากที่ n ของ a เท่ากับ 2,550 จงหาค่าของ1บวก3บวก5ไปเรื่อยถึง 2a ลบ1ส่วน2บวก4บวก6บวกไปเรื่อยถึงบวก 2n นะครับขั้นแรกเราจะหาคำตอบได้เราต้องหาเรื่องล็อกก่อนนะครับสูตรของล็อกนะครับนี่ครับล็อก x กำลัง n ฐาน a นะครับเราสามารถได้ชื่อกำลังเนี่ยตรงนี้นะครับมาไว้ข้างหน้าได้ก็เป็น n ล็อก x ฐาน a นะครับหรือกรณีล็อก x ฐาน a กำลัง m นะครับฐานตรงนี้ฐานนะ a กำลัง m เราไอตัวฐานเนี่ยก็กลายเป็น1ส่วน m คูณล็อก x ฐาน a สังเกตนะถ้าข้างบนนะครับเอาไว้ตรงนี้ข้างบนนะครับบนก็อยู่บนส่วนล่างนี่ฮะ m นี่ที่ฐานเนี่ยเอาไว้ข้างล่างครับเป็น1ส่วน m นะครับส่วนล็อก a ฐาน a เหมือนกันเนี่ยจะเท่ากับ1จะได้เอามาใช้นะครับเริ่มก่อนครับสเต็ปแรกครับหาค่า n จากสมการล็อกการที่เทียมตรงนี้นะครับหาค่า n เราก็เริ่มครับจากโจทย์นะตัวไหนคุณใช้คุณบัตรตัวนี้ครับตัวนี้นะกับตัวนี้เริ่มครับตัวนี้เอา2มาข้างหน้านะครับก็เป็น2ล็อก a ฐาน aอันนี้ก็เอา2ข้างหน้าเป็น2ล็อก a ฐานรูท a เอาตัวมวลก่อนแล้วกันนะครับเราจะได้นี่ออกมานี่ครับฮะ2ล็อก a ฐาน a อันนี้ก็2ล็อก a ฐานรูท a ต่อไปก็2ล็อก a ฐานรากที่3ของ a ไปเรื่อยๆนะครับจนทั้งถึงตรงนี้2ล็อก a ฐานรากที่ n ของ a เท่ากับ200 2550ตามสูตรนี้ครับนี่คือสูตรตัวข้างล่างบ้างตัวข้างล่างนะครับคู่เปลี่ยนนะก็เริ่มครับนะครับเหมือนเดิมก่อนนะครับรากที่2ของ a คือเปลี่ยนเป็นเลขยกกำลังได้ a ยกกำลังเศษหนึ่งสองรากที่3ของ a เปลี่ยนเป็น a ยกกำลังเศษหนึ่งสามไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งถึง a ยกกำลัง1ส่วน n ตรงนี้ทันนะครับไม่งงนะต่อไปใช้สูตรนี้ครับนี่ตัวที่2นี่ครับนะก็จะได้นี่ครับเศษ2เอาไปหารนะครับถูกไหมฮะไอ้ตัวนี้ไปหาร2หารด้วยเศษ2ก็กลายเป็น4ล็อก a ฐาน a บวกตัวนี้เอา2ตั้งหารด้วยเศษ1 3ถูกครับก็กลายเป็น6คูณล็อก a ฐาน a สุดท้ายเอา1ส่วน n ไปหาร2ก็ได้เป็น 2n คูณล็อก a ฐาน a โอเคนะครับต่อไปให้สุดนี้ล็อก a ฐาน a มีค่าเป็น1เราแทนเลยครับตัวนี้เป็น1 1นะครับก็2คูณ1ได้2 4คูณ1ได้4 6คูณ1ได้6 2n คูณนี้ 2n คูณ1ได้ 2n นะครับก็ได้เป็น2บวก4บวก6บวก8บวกเรื่อยถึง 2n เท่ากับ 2,550 ถูกไหมครับต่อไปคูณ2หารตลอดครับได้1บวก2บวก3บวก4จนกระทั่งถึงบวก n เท่ากับ 1,275หนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่บวกเลขที่ n มันก็คือตรงนี้ครับนี่ครับ summation n เองครับ summation n เท่ากับ n คูณ n บวกหนึ่งสองนักครูก็มาแทนตรงนี้ได้เลยครับเป็น n สองคูณหนึ่งบวก n เท่ากับ1,275ต่อจากนั้นครับย้ายสองไปคูณฝั่งนี้นะครับก็เป็น n คูณ n บวกหนึ่งนะครับ2,250พัน n คูณ n บวกหนึ่งได้50คูณ51พัน n มีค่าเท่ากับอะไร50นั้น n เราได้50นะครับ n เท่ากับ50ได้ค่า n ครับสเต็ปแรก n ได้50ต่อไปสเต็ปที่2ครับสเต็ป2ครับหาผลบวกอนุกรมนะครับตัวนี้ครับ1บวก3บวก5ถึง 2n ลบ1ตัวนี้คืออนุกรมเลขคณิตนะครับให้เราทราบ n มีค่าอะไรครับ n มีค่า50เอา50แทนครับ50คูณ2 100 100ลบ1ได้99บวก3บวก5บวกไปเรื่อยๆถึง99นะครับเราใช้สูตรอนุกรม
เลขคณิตนะครับตัว Sn เท่ากับ n ส่วน2คูณวงเล็บพจน์แรกบวกพจน์สุดท้ายนะครับพจน์แรกเราคืออะไรครับพจน์แรกเราคือ1พจน์สุดท้ายก็คืออะไรครับ99 n เท่าไหร่ n คือ50เราก็แทนได้ครับจากศูนย์ก็ได้แล้วตรงนี้เห็นไหมครับก็เป็น50ส่วน2คูณ1บวก99ก็เป็น2,500สเต็ป3หาคำตอบครับตรงนี้เราได้แล้วครับ2บวก4บวก6เป็น 2n เอาตรงนี้มาใช้ครับเห็นไหมครับตรงนี้เอามาใช้ได้เท่าไหร่2,550มันเอามาใช้ได้เลยครับเราแทนได้เลยครับเป็นนี่ครับ2,500คือตรงนี้ตัวตั้งหารด้วยตรงนี้ครับ2,550ถูกไหมครับ2,510ก็จะได้เป็น50ส่วน51นั่นเองคำตอบคือ50ส่วน51โอเคนะครับได้นะครับข้อ2กำหนดให้ทีตามีค่าตั้งแต่0แต่มีค่าน้อยกว่าเท่ากับพายส่วน2และไซน์ทีตาลบไซน์กำลัง2ทีตาบวกไซน์กำลัง3ทีตาลบไซน์กำลัง4ทีตาเท่ากับแล้วก็บวกไปเรื่อยๆนะครับไม่สิ้นสุดเท่ากับเศษ4นะครับจงหาผลบวกอนุกรมอนันต์ตรงนี้นะครับคอสทีตาบวกคอสกำลัง2ทีตาบวกคอสกำลัง3ทีตาบวกคอสกำลัง4ทีตาไปเรื่อยไม่สิ้นสุดนะครับสเต็ปแรกครับเราก็ต้องเริ่มก่อนครับพิจารณาอนุกรมไซน์ที่มีไซน์ทีตาเพื่อหาค่าไซน์นะครับเราสังเกตว่าอนุกรมเนี้ยเป็นอนุกรมเรขาคณิตแบบอนันต์นะครับเราเริ่มนะจากโจทย์นะเราก็ได้นี่ครับดึงไซน์ออกมาก่อนครับดึงไซน์ทีตาออกมาก่อนก็เหลือวงเล็บ1ลบไซน์จากครับไซน์กำลัง2ลบไซน์กำลัง1ไซน์กำลัง3ลบไซน์กำลัง2ถูกมั้ยแล้วก็ไซน์กำลัง4และไซน์กำลัง3ไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดครับอันนี้ก็ได้1ลบแล้วก็บวกแล้วก็ลบแล้วก็บวกสังเกตว่าอันนี้คือเป็นอนุกรมเรขาคณิตแบบอนันต์เพราะว่า r คือเอาพจน์หลังลบพจน์หน้าที่ติดกันนะเอาพจน์หลังหารด้วยพจน์หน้าที่ติดกันค่าโคณที่ตั้งเอาพจน์ที่2ตั้งหารด้วยพจน์ที่1ลบไซน์ทีตาหารด้วย1ก็คือลบไซน์ทีตาหรือเอาพจน์ที่3ตั้งหารด้วยพจน์ที่2ไซน์กำลัง2ทีตาหารด้วยลบไซน์ทีตามันก็ได้ลบไซน์นะครับแสดงว่านี่คืออนุกรมเรขาคณิตนะครับแบบอนันต์ถ้าเราจะมีสูตรตรงนี้ครับนี่ครับ1บวก r บวก r 2บวก r 3ไม่ได้ไม่สิ้นสุดนะครับได้ระกับ a 1ส่วน1ลบ r เล่าหลักการนี้ไม่ใช่ a 1ก็คือพจน์แรกนะครับ r ก็คือตรงนี้คือลบไซน์เพราะนั้นได้จากข้อนี้นะ a 1ก็คือ1ถ้าดูจากนี้นะ a 1คือ1ตรงนี้นะr คือลบไซน์ทีตาเพราะเราก็ได้เป็นนี่ครับไซน์ทีตาคูณวงเล็บ1ก็คือตรงนี้ครับ a 1ส่วน1ลบ r r คือลบไซน์ลบเจอลบได้บวกถูกไหมครับลบเจอลบได้บวกก็เป็น1บวกไซน์ทีตาเท่ากับเศษ4ถูกไหมครับไซน์ทีตาส่วน1บวกไซน์ทีตากับเศษ4จากรูปสมการใหม่ก็เป็น4ไซน์ทีตาเท่ากับ1บวกไซน์ทีตานะครับเพราะฉะนั้น3ไซน์ทีตาเท่ากับ1เพราะฉะนั้นไซน์ทีตาเท่ากับเศษ13สเต็ป2ครับหาอนุกรมนะครับอนุกรมคอสเนี่ยนะจากโจทย์นี่นะครับแล้วก็ดึงคอสออกมานะครับก็จะได้อะไรครับคอสทีตาคูณเล็บนี้1บวกคอสบวกคอสกำลัง2บวกคอสกำลัง3ไปได้ไม่สิ้นสุดเพราะเราก็รู้ว่าอันนี้คืออนุกรมเรขาคณิตแบบอนันต์เหมือนกันครับr คือ cross ถูกไหมครับหลักการคิดก็คือ r หาได้จากเอาพจน์ที่ติดกันคูณพจน์ที่2ตั้งหารด้วยพจน์ที่1 cos θ หารด้วย1ก็คือ cos เพื่อความชัวร์คูณพจน์ที่3ตั้งหารด้วยพจน์ที่2 cos กำลัง2 θ หารด้วย cos θ ก็ได้ cos θ เพราะ r คือ cos นั่นเองครับพันจากอนุกรมครับนี่ครับเอาสูตรนี้มาใช้เลยครับพัน a 1ก็คือ1 r คือ cos ก็เป็น1ลบ cos นั้นแทนลงไปครับก็จะได้เป็นคอสคูณ1ส่วน1ลบคอสถูกไหมครับคราวนี้ค่าคอสหาได้จากไหนครับมาจากนี่ครับไซน์ครับ3ในมุมฉากในทีตาไซน์ทีตาได้ข้ามฉากถูกไหมครับ3พีทาคอส9ลบ1ได้8นี่คือรูท8เขียนครับอย่างนี้นะทันคอสก็ได้คือรูท8ส่วน3คอสคือรูท8ส่วน3นะครับตัวเนี้ย
ก็คือชิดฉากนะรูป8-3นี่ครับเอาแทนลงไปได้เลยมีคอสเปลี่ยนรูป8-3หรือ2รูป2ส่วน3ครับแทนค่าคอสคอสคือรูป8/3แทนครับรูป8/3นี่ครับรูท8อันนี้คอสธีตาคูณ1ในคอสธีตาก็รูท8/3ส่วน1ลบรูท8/3ถูกนะครับอันนี้ตัวตั้งอันนี้ทำส่วนเท่ากันอันนี้เนี่ยคือ3ลบรูท8/3เราพลิกขึ้นมาเปลี่ยนหารคูณเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนถูกไหมครับก็เป็น3ส่วน3ลบรูท8เราสามารถตัดกันหายไปนะครับก็จะได้นี่ครับรูท8ส่วน3ลบรูท8ถูกไหมครับมันนิยมให้ส่วนติดกันนะครับตรงนี้3ลบรูท8นะครับเราเอาคอนจูเกตของ3ลบรูท8คือ3บวกรูท8มาคูณทั้งเศษและส่วนหลักการคิดนะครับเอา3บวกรูท8มาคูณทั้งเศษและส่วนข้างล่างใช้เรื่องบทตารางสองช่วยหน้ากำลังสองลบหลังสองนะครับอันนี้คือหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังหน้ากำลังสองคือ3 3ลบ2ได้9หลังคือรูท8ลบ8สองได้8 9ลบ8ได้1นั่นส่วนเป็น1ส่วนข้างบนเหมือนเดิมครับแล้วก็รูท8คูณ3ได้3ลบ8รูท8ลบ8ได้8นะครับตรงนี้นะครับนะครับได้เท่ากับ3รูท8บวก8ทันนะครับตรงนี้นะอันนี้คูณตัวบนนะตัวเศษนะตรงนี้คูณตรงนี้นะครับคูณได้นี้ออกมาส่วนข้างล่างนี่มีค่าเป็น1ทันครับตรงนี้นะฮะคราวนี้ไอ้รูท8ก็คือ2รูท22รูท2คูณ3ได้6รูท2บวก6รูท2ทันไหมครับนี่ฮะ3คูณ2ได้6นะครับก็เป็น6รูท2บวก8ข้อนี้ตอบ8บวก6รูท2ข้อ3ครับจงหาผลบวกของอนุกรมจำกัดครับ1คูณ40บวก3คูณ38บวก5คูณ36บวกไปเรื่อยๆครับแล้วก็สุดท้ายบวก39คูณ2มีค่าเท่าใดให้เราสังเกตครับอนุกรมอันนี้เป็นอนุกรมผสมครับให้เราแยกเป็น2กรณีครับเห็นไหม1 3 5อันแรกครับอันอนุกรมที่2ก็40 38 36อันนี้ลดลงถูกไหมครับให้เราสังเกตตรงนี้ครับดูสเต็ปแรกการคิดครับสเต็ปที่1แยกพิจารณาได้ก่อนที่1 1 3 5กลัวตัวหน้านะ1 3 5 7 9 11ถึง39นะครับมันเป็นอนุกรมอะไรครับอนุกรมเลขคณิตนะครับเพิ่มทีละ2นะครับเราก็ไปหาพจน์ทั่วไปก่อนมีกี่พจน์ครับเราก็เริ่มครับหาจำนวนพจน์จากสูตรชี้นาจากลำดับเลขคณิตมาช่วยครับ1 3 5 7 9ถึง39นะครับใช้หลักการนี้นะพจน์ที่ n ก็คือ39 a 1ก็คือ1เนี่ย a 1คือ1 n ไม่ทราบมีกี่พจน์d คือ2ห่างกัน2มาใช้นะครับแทนข้างไปทันนะครับอัน n ได้20ทันนะ2คูณ n ได้ 2n 2คูณลบ1ได้ลบ2นะครับแล้วก็ย้ายข้างมา n ได้20ตัวนี้ทันนะครับไว้ที่1 n 20พจน์ต่อไปของลำดับว่านะครับหาพจน์ต่อไปนะครับไอ้พจน์เนี้ยแต่เขียนรูปของลำดับเลขคณิตนะครับ1 3 5นะโอเคช้าก่อนอย่างนี้ก่อนเอาคิดก่อนนะ1 3 5ถึง39พจน์ทั่วไปคืออะไรแล้วก็แทนค่าไปครับan กับ a 1บวก a ลบ1 d อันนี้คือสูตรลำดับเลขคณิตนะครับ a นี่ก็คือ1 n ไม่ทราบเก็บไปก่อนนะครับเรารู้ว่ามี20เราเก็บก่อนเก็บ n ไว้ก่อน d คือ2แทนลงไปครับ2คูณ n ได้2 n 2คูณลบ1ได้2ก็กลายเป็น2 n ลบ1เพราะตัวไปคือ2 n ลบ1เก็บไว้ก่อนเป็นสมการที่1นะครับนี่ครับ40 38 36ของตัวสุดท้ายคือ2นะครับเราก็แยกคิดแบบลำดับเลขคณิตก่อนนะครับพจน์ต่อไป an เท่ากับ a 1บวก a ลบ1 d นะครับพจน์ที่1คือ40 n ไม่ทราบเรารู้ n คือ10แต่ยังไม่แทนนะครับไปหาพจน์ต่อไป d คืออะไรครับ d คือลบ2นะครับ d ลบ2ทันนะผู้ทวนของเก่านะลบ2คูณ n ลบ2 n ลบ2ลบ1ได้บวกได้บวก2พันพจน์ต่อไปคือ42ลบ2 n เป็นสมการที่2เขียนอนุกรมในรูปของซัมมิชันและใช้คุณสมบัติของซัมมิชันไหนตรงนี้เราเขียนรูปของซัมมิชันครับรวบเลยครับก็ได้เป็นซัมมิชัน 2a ลบ 1 a 2a ลบ 1ก็คือ1 3 5ถึง39นะครับ
ส่วน a 40 38 36ก็คือ 42 ลบ 2 n นะครับแล้วก็คูณครับนี่ครับแล้วเดี๋ยวก็คูณตัวนี้ลบ1คูณ42นี่ครับตรงนี้นะให้ช้านะ summation กูคิดให้ช้านะก็เป็น 84n ลบ 4n กำลัง2ลบ1คูณ42ลบ42ลบ1คูณลบ 2n ได้บวก 2n นี่ครับกระจายมานะครับมันก็ได้เลยครับตรงนี้ครับสุดท้ายเรียงใหม่ไปลบ 4n กับ2บวก 86n แล้วก็ลบนะครับลบ42ตัวนี้ครับเห็นไหมครับเหลือ3พจน์ลดรูปมานะครับต่อไปเราใช้คุณสมบัติของ summation กระจายเข้าไปครับก็ได้ลบ4 summation n กับ2บวก86คูณ summation n แล้วก็ลบ summation 42คราวนี้ให้คุณสมบัติของ summation จะพูดจำนวนเนี่ยจำนวนจริงพวกเนี้ยเอามาไว้ข้างหน้า summation ได้ลบ4นะครับคูณ summation n กับ2 86เนี่ยเอามาคูเป็น86คูณ summation n เอามาไว้ข้างหน้าได้ส่วนนี้ก็คือ summation 42คำตอบครับจากที่เราเขียนรูป summation กระจายมาแล้วครับตรงนี้นะครับเราใช้เลยครับคุณสมบัติของเขาเลยครับก็จะได้นี่ครับรัดเลยนะลบ4คูณ summation n 2ได้ n คูณ n บวก1คูณ 2n-1 ส่วนนี้6บวก86คูณ summation n ก็คือ n ส่วน2คูณ n บวก1ลบsummation 42ก็คือเอา42คูณ n นะครับตรงนี้นะคุณสมบัติของ summation นะครับครับทันนะไม่งงนะพอที่ n เท่าไหร่ n ที่เราหาได้คือ n คือ20จำได้ไหมครับ n คือ20นะครับ n เท่ากับ20แทนค่าไปตรงไหนมี n เป็น20ก็เป็น20บวกคูณ21คูณ41ตอนนี้ก็20 21อันนี้ก็20คูณ42นะครับอันนี้คูณมาได้ลบ 11,480 ส่วนกลางพจน์กลางได้ 18,060 อันสุดท้ายลบ 840 ผลลัพธ์ได้ 5,740 ถ้าผลบวกของ4พจน์แรกของลำดับเลขคณิตลำดับ1เท่ากับ44เอา4พจน์แรกบวกกันได้44และอัตราส่วนระหว่างผลคูณของพจน์ที่1กับพจน์ที่4และผลคูณของพจน์ที่2พจน์ที่3อัตราส่วนนะเท่ากับ5ส่วน14จงหาผลคูณ4พจน์นั้นหลักการคิดครับทำการคิดครับ4พจน์แรกนับเลขนี้ก็คือ a1 a2 a3 4นี่คือรูปปกติหรือ a1 พจน์ที่2คือ a1 บวก dพจน์ที่3คือ a1 บวก 2d พจน์ที่4 a1 บวก 3d ก็ได้ครับแต่ค่อนข้างจะเสียเวลาเราใช้เทคนิคเสริมดีกว่าครับกรณีพจน์เป็นจำนวนคู่เช่น2พจน์4พจน์6พจน์ไหนเริ่มเหลือ4พจน์นะครับ6พจน์8พจน์10พจน์อย่างนี้นะครับเราจะพจน์กลาง2พจน์นะครับเป็น a บวก d กับ a ลบ d นะครับทางขวา a บวก d ทางซ้าย a ลบ d จะเป็นพจน์กลางพจน์ถัดไปจากทางขวา a บวก d จะเพิ่มเป็น 2d ก็คือต่อจากนี้ก็คือ a บวก 3d นะครับ a บวก 3d a บวก 5d ไปทางขวานะครับแต่ถ้ามันทางซ้ายลดลงทางซ้ายนะครับจะลดลงทีละ 2d จาก a ลบ d ก็เป็น a ลบ 3d a ลบ 5d ทางซ้ายลดลงนะครับโอเคนะครับนี่คือหลักการคิดที่เอามาใช้ให้พจน์กลางคือ a ลบ d กับ a บวก d เป็นพจน์กลางครับ4มันมี4พจน์นะครับให้ได้นี่ครับ a ลบ 3d a ลบ d a บวก d a บวก 3d อันนี้คือพจน์ที่1ตัวนี้คือพจน์1คือ A1 นะครับตัวนี้คือ A2 อันนี้คือ A3 ตัวนี้คือ A4 โอเคนะครับเรียงนะ A1 A2 A3 4
เอาสี่พจน์แรกบวกกันเท่ากับ44แล้วพวกนี้บวกกันเลยครับสเต็ปสองครับเอาสี่พจน์แรกบวกกันนี่ครับ a ลบ 3d บวก a ลบ d บวก a บวก d a บวก 3d เท่ากับ44เพราะ a เท่ากับ11นะครับต่อไปครับสเต็ป3ครับหาอัตราส่วนและพิจารณาค่า d อัตราส่วนตรงนี้ครับผลคูณพจน์ที่1กับพจน์ที่4 a 1กับ a 4คูณกันเป็นตัวเศษหารด้วยตัวส่วนคือผลคูณพจน์ที่2พจน์ที่3พจน์ที่2พจน์ที่3นี่ครับเราจะได้นี่ออกมาครับนะครับเท่ากับ5ส่วน14โอเคนะกระจายครับใช้เรื่องผลต่างหลังสองนะหน้าลบบวกหลังคูณหน้าหลังหน้าคือ a ก็ได้ a หลังสองหลังคือ 3d ก็ได้ 9d หลังสองถูกไหมฮะก็เป็นหน้าหลังสองลบหลังสองตัวส่วนบ้างก็หน้าคือ a หลังคือ d ก็เป็น a หลังสองลบ d หลังสองทันนะครับคูณไขว้นะครับงั้น d หลังสองได้9ตอนนี้ทันนะกูไว้อย่างดีสองเก้าเก็บไว้ก่อนครับโจทย์ต้องการหาผลคูณสี่พจน์ของลำดับก็สี่พจน์ที่มาคูณกันครับ a ลบ d คูณ a บวก 3d คูณเรียงอย่างนี้นะ a ลบ d คูณ a บวก 3d เพื่อให้เช็คผลต่างสองได้ a ลบ d คูณ a บวก d ตัวนี้ก็กลายเป็น a กำลังสองลบ 9d กำลังสองคู่นี้ก็ได้ a กำลังสองลบ d กำลังสองทันนะครับแทนค่าไปครับ a มีค่า11กำลัง2ได้121 d กำลัง2คืออะไรครับ9เอา9คูณ9ได้81ตรงนี้81นะ a กำลัง2ก็ได้121 d กำลัง2 9ทันไหมครับแทนออกไปทางคำตอบได้4480นั่นเองข้อ5ลำดับพจน์ที่ n สอดคล้องกับสมการนี้ครับพจน์ที่1บวก2เท่าพจน์ที่2บวก3เท่าพจน์ที่3บวกไปเรื่อยๆถึงn เท่าพจน์ที่ n เท่ากับ n บวก1ส่วน n บวก2พจน์ที่ n มีค่าตั้งแต่1นะครับจงหาค่า summation พจน์ที่ n เมื่อ n เท่ากับ1ถึง infinity พูดง่ายๆนั่นเองต้องหาพจน์ทั่วไปให้ได้ก่อนนะครับแล้วจึงหาผลบวกอันนั้นเขาจะหาพจน์ทั่วไปหาได้จากไหนตรงนี้ครับพจน์ทั่วไปนะเรามาดูก่อน a 1บวก2เท่า2 a 2เอาตรงนี้มาคิดครับนะฮะแทน n ได้1นะครับถ้า a 1ดูเลยครับจะได้เข้าใจครับหาค่าพิจารณาค่าเมื่อ n เท่ากับ1 2 3เราก็เริ่มครับนี่ครับเมื่อ n เป็น1 n เป็น1นะครับตัวนี้แทนไป1บวก1ได้2 1บวก2ได้3ทัน a 1ตัวนี้ครับ a 1เท่ากับ2ส่วน3ทันไหมครับถ้าเราเริ่ม n ได้ n ตั้งแต่1นะครับอันนี้ก็จะตัวนี้ a 1ก็เท่ากับ2ส่วน3ต่อไปเมื่อ n เป็น2มันก็เริ่มจาก a 1แล้วก็บวก2 a 2นะครับไม่ได้นี้ครับ a 1บวก2 a 2เท่ากับแทน n ได้2 2บวกได้3 3ส่วน4ทันนะต่อไปแทนค่า a 1ได้2 3ลงไปขยายข้างให้ได้2เท่าของ2 a 2เท่ากับ3ส่วน4ลบ2ส่วน3ได้1ส่วน12แต่เทคนิคการเขียน3คูณ4เก็บไว้ก่อนนะครับเราย้าย2จากคูณเป็นหารก็ได้เป็นพจน์ที่2ได้1ส่วน2คูณ3คูณ4ตรงนี้เป็นเทคนิคการทำนะครับต่อไปหา a 3ก็คือ a 1บวก2เท่า a 2บวก3เท่าของ3 a 3แล้วแทน n ได้3 3บวกได้4ก็ได้4ส่วน5เราดูนะครับทำไหมครับตรงนี้นะแทนค่า a 1ได้2ส่วน3แทนค่า a 2ด้วย1ส่วน2คูณ3ส่วน4ทันนะครับ2กับ2ที่ตัดกันหายไปได้1ส่วน3คูณ4บวก3เท่า3เท่าของ3 a 3เท่ากับ4 5ย้ายฝั่งนี้ครับทันนะครับ4 5ลบ2 3ลบ1 3 4และเทคนิคการทำให้เป็นเคโลของ3คูณ4คูณ5นะครับมันจะได้เศษ1ส่วน3คูณ4ส่วน5ตอนนี้ครูไว้นิดนึงไปหาต่ออีกนะครับต่อไป a 4ก็ลักษณะเดียวกันก็สมมุติว่า a n เท่ากับ1ส่วนเข้ามาเป็น1ฮะ1นะครับ n ครับค
คูณด้วย n บวก1คูณด้วย n บวก2เห็นไหมครับโดยที่ n เริ่มจาก2นะเริ่มจาก2นะตอนนี้นะเริ่มจาก2นะสังเกตดีนะ2นะ2 3 4ต่อไปให้ a 3นะครับ3 4 5ถ้า a 4ก็4 5 6เห็นไหมครับไม่งงนะเริ่มจาก n เริ่มจาก2เริ่มจาก2นะครับนี่คือข้อต่อไปนะครับเมื่อ n เป็น2นะครับโอเคนะเข้าใจเก็บไว้ก่อนนะครับต้องเก็บไว้ก่อนครับเราที่ได้มาบวกกันครับ1ส่วน2คูณ3ส4ไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งถึง1ส่วน n คูณ n บวก1คูณ n บวก2ทันไหมครับตรงนี้นะครับ1ส่วน2คูณ3ส4ได้ตัวนี้มาได้ยังไงนะครับหลักการคิดครับต้องจับตรงนี้ครับนี่ครับดูนะครับถ้าเราก็เป็น1จับคู่นะ2คูณ3ลบครับ1ส่วน3คูณ4ครับตรงนี้นะสังเกตว่าเราทำนะเท่ากับตัวนี้คณ2 3 4ถูกมั้ยครับ2 3 4ครับ2 3 4ตามนี้ครับง่ายๆนะ2 3 4ตัวนี้มี2คูณ3ขาด4ก็ใส่4ไปตัวนี้มี3มา4ขาด2ก็2ครับเรียงได้เลยครับ2ส่วน2คูณ3คูณ4ถูกไหมครับทันไหมทำไงตรงนี้ให้เป็น1ส่วน2 3 4แล้วก็ย้าย2เอา2หารตลอดนะครับ2หารตลอดหารตลอดครับตรงนี้ก็ได้เลยครับ1ส่วน2คูณ3คูณ4เท่ากับอันนี้ครับเห็นเนี้ยนี่นะครับคุณไม่ได้เขียนนะนี่ครับเอา2หารตลอดกันครับนี่ครับมันได้ตัวนี้ออกมาทันไหมครับเนี่ยเขียนนะย้าย2ไปหารก็ได้ครับหารตรงนี้มันก็ได้เป็นเศษ2คูณวงเล็บ1ส่วน2คูณ3ลบ1ส่วน3คูณ4เราใช้หลักการนี้กับรูปแบบตัวไปลักษณะเดียวกันครับทำแบบนี้เหมือนกันครับ1ส่วน3คูณ4คูณ5ก็หลักการเดียวกันนั่นก็จับคู่ครับ1ส่วน3คูณ4ลบจับคู่นะ3คูณ4ลบ1ส่วน4คูณ5แล้วหารออกได้2ตัวนี้นะครับเหมือนที่เราเคยทำนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับ1 4 5 6ก็แบบเดียวกันก็จะได้นี่ครับเศษ2คูณ1ส่วน4คูณ5ลบ1ส่วน5คูณ6เอาหลักการนี้มาใช้ครับต่อไปตัวสุดท้าย n ก็จะได้ครับนี่ครับ1 2คูณวงเล็บ1ส่วน n คูณ n บวก1ลบ1ส่วน n บวก1คูณ n บวก2ตรงนี้ครับหลักการเดียวกันนะครับต่อไปครับจากหมดเนี้ยเราก็มาคิดนี่ครับเอาตัวที่บวกกันนะครับที่เราได้นะครับที่เราได้ที่ได้นี่ออกมาครับนี่ครับแทนลงไปนะครับสังเกตครับตัวที่มันหายไปเพราะอะไรครับเห็นไหมครับตรงนี้ลบ1ส่วน3 4ต้องจะซ้ำกันเห็นไหมครับจะซ้ำกันเห็นครับมันก็ค่อยหักล้างกันไปทำไปเรื่อยๆนะครับก็จะหักล้างกันไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายเฉลยตัวนี้ครับตัวนี้ก็ตัวแรกนะครับที่เหลือคงเหลืออยู่นี่ครับไม่ได้นะเศษ1ส่วน2คูณนี่ครับคูณ1ส่วน 2.3 ตัวนี้ครับนี่ครับแล้วตัวสุดท้ายตัวนี้ครับเศษ2คูณนี่ครับโอเคไหมครับทันไหมตรงนี้มันจากล้างกันหายหมดแล้วครับเหลือตัวแรกกับตัวสุดท้ายนะครับ1ถึง n ก่อนครับไปช้าก่อนนะ1ถึง n นะครับ a 1ก็คือ2 3ที่เราหาได้ตอนแรกเก็บไปก่อนส่วน a 2บวก a 3ไป n คือตัวนี้ครับตัวนี้นะเอามาใส่ก็จะได้นี่ออกมาครับ2คูณ3บวกนะครับอันนี้คือ a 1อันนี้คือตัวหลังนี่คือ a 2คือ n บวกกัน a 2 a 3 a 4ที่หาได้บวกกันนะครับ s n ก็คือตรงนี้อันเดียวกับตัวเดียวกันนะครับเป็นตัวเดียวกันนะครับแต่โจทย์ต้องการอะไรครับพจน์ที่1ถึงพจน์ที่ infinity a ก็คือ a 1บวก a 2บวก a 3 คือ infinity เราเทคลิมิตเข้าไปครับใส่ลิมิตครับลิมิต
n เข้าสู่ infinity นะครับแทน n ใน infinity อย่าทฤษฎีนะครับ a ส่วน infinity a ส่วน infinity จะได้0นี่ครับ a นี่คือจำนวนจริงนะคือ r คือจำนวนจริง r นะครับ a คือจะแทนจำนวนจริงครับเพราะ1ส่วน infinity ตรงนี้ infinity มันจะได้0มันก็เหลือแล้วครับ2ส่วน3บวก1ส่วน12ถามเลยครับได้แค่8ก็ได้9ส่วน12ทอนเศษส่วนต่ำได้3ส่วน4ข้อนี้ก็ตอบ3ส่วน4นั่นเองครับตอบ3ส่วน4